บีมกวีสุดเรื่องลูกชายฮอตกว่าพ่อเฉลยแล้วพี่ทีน้องทีได้น้องสาวฝาแฝดบีมกวีสุดเรื่องลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องทีฮอตยิ่งกว่าพ่อเฉลยแล้วออยภรรยาท้องลูกแฝดหญิงได้5เดือนเผยอยากมีลูกหลายคนอบอุ่นดีเรียกว่าตอนนี้ลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องทีวัย2ขวบของพ่อบีมกวีตันจรารักษ์และหมามีออยอติพรฮอตสุดๆกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศแล้วเอ็นดูความน่ารักช่างพูดล่าสุดนักร้องหนุ่มบีมกวีได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความฮอตของลูกแฝดที่ตอนนี้ยอมรับว่าดังยิ่งกว่าพ่อแล้วพร้อมอัปเดตเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ภรรยาท้องลูกแฝด5เดือนแล้วพร้อมเฉลยได้ลูกแฝดหญิงด้วยตอนนี้น้องทีน้องทีลูกชายฝาแฝดกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศในฐานะคนเป็นพ่อรู้สึกอย่างไรที่หลายคนชื่นชอบเป็นดูลูกเรามากขนาดนี้ก็ต้องรู้สึกภูมิใจยิ้มไม่คิดว่าคนจะชอบข่าวเยอะขนาดนี้ผมว่าคนอาจจะชอบที่เขาพูดเก่งเขาเป็นคู่แฝดเขาก็จะคุยกันเองเวลาคุยกันเหมือนเห็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆคุยกันมันเลยดูน่ารักเนื้อคนอาจจะชอบเขาตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันเที่ยวดีคนเอ็นดูน้องทีคำพูดเหมือนผู้ใหญ่ไปเอาคำนี้มาจากไหนอย่างเช่นหายแล้วมั้งผมว่าเขาก็จะมาจากที่พวกเราพูดกับเขานั่นแหละผู้ใหญ่พูดกับพ่อแม่พูดให้เขาได้ยินบ้างหรือพูดกับเขาเองบ้างแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าบางคำเขาสามารถเอามาเรียงเป็นประโยคใหม่ด้วยตัวเขาเองหรือคิดก่อนที่จะพูดอย่างเช่นหายแล้วมั้งใช้คำว่ามั้งเขารู้วิธีการออกเสียงให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คำพูดของเด็กแล้วมั้งหัวเราะและคำว่าระวังรถติดนะแค่นี้มันก็โอเคแล้วแต่ว่ามันมีต่อถ้ารถติดนะเดี๋ยวจะไปช่วยเฮ้ยไปช่วยอะไรลูกหัวเราะบางทีมันเป็นคำที่เขาคิดได้มันมีเหตุมีผลในความคิดเขามันอาจจะเป็นความน่ารักตรงนี้มั้งที่ทำให้คนชอบบางทีเรายังเซอร์ไพรส์กับคำพูดของลูกใช่เซอร์ไพรส์ครับบางทีเราฟังเขาคุยบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเขาพูดแบบนี้ตลอดนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เราไลฟ์ผมไม่เคยบอกให้ลูกพูดอะไรออกมาโอเคเราอาจจะมีสอนแต่ว่าในบางจังหวะเขาจะพูดออกมาด้วยตัวเขาเองเกือบทุกวันน้องพี่จะพูดเก่งกว่าอย่างตอนพี่ชายเขาทำน้ำหกแล้ววิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่เริ่มดุแหละแม่มาเช็ดโต๊ะพับพีเขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเดี๋ยวช่วยหมามีเช็ดโต๊ะดีกว่าเช็ดไปแล้วเขารู้ว่าถ้าพูดประโยคนี้เป็นการแกล้งพี่ทีเขาก็จะพูดว่าทำไมพี่ทีทำน้ำหกเนี่ยทำไมอะทำไมหัวเราะคือใส่อารมณ์ด้วยแล้วก็พูดย้ำหมอนขยี้พี่เราฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันคือเด็กหรือวะนี่คือลูกเราหรือวะเนี่ยหัวเราะมันตลกดีครับแล้วมุมแบบนี้ผมเห็นบ่อยมากเช้ากลางวันเย็นเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีถ่ายไม่ทันบ้างเราเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนดูกลายเป็นว่าทุกคำพูดทุกแอคชั่นของน้องคนเอาไปทำเป็นมีมในโซเชียลผมว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยที่เวลาเราเจอเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันตลกมากแต่ว่าพอเวลาคนเอาไปตัดแล้วขยี้อย่างที่พูดว่าหายแล้วมั้งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ตลกมากนะแต่พอเอาไปใส่เพลงหรือวิธีการทำตาลอยแล้วจังหวะแบบพี่กิ๊กสุวัจนีแล้วการคือพอมาตัดแล้วใส่คำพูดมันก็ตลกนี่หว่ามันก็เลยกลายเป็นมีมซึ่งอันนี้ผมก็โอเคที่คนเอ็นดูลูกน้องทีน้องพีมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันเลยใช่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยพี่ทีเขาจะค่อนข้างระวังตัวเองจะคิดค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนสวีทเป็นเด็กละมุนถ้าเขาอารมณ์ดีๆเขาเดินเข้ามาแล้วจะทำตัวน่ารักมากพูดน่ารักการออกเสียงก็น่ารักคือเป็นเด็กน่ารักส่วนน้องพีจะเป็นคนลุยๆเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนวางแผนต่างกันมากเลย2คนแต่อยู่ด้วยกันแล้วดีนะพัฒนาการทั้งคู่จะไปได้เร็วใครเหมือนพ่อเหมือนแม่
หลายคนบอกว่าน้องพีจะคล้ายผมส่วนพี่ทีจะมีนิสัยบางอย่างคล้ายออยเป็นคนแบบหัวเราะผมพูดได้ไหมเขาจะค่อนข้างมีความคิดของตัวเองหัวแข็งนิดนึงแฟนผมหัวแข็งมากหัวเราะถ้าไปถามเขาว่าใครดุก็บอกว่าหมามีดุว่าพ่อจะไม่ค่อยดุพ่อค่อนข้างใจดีซึ่งออยเขาจะเตือนผมอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาดูลูกหยาญิ่งสิเขาจะคิดว่าเราไม่จริงจังตรงนี้บังคับยากเห็นหน้าลูกก็ยิ้มแล้วหัวเราะถามว่าผมสปอยลูกไหมผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสปอยลูกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามแม่เขาก็จะบอกว่าผมสปอยหัวเราะคือไม่ได้สปอยแบบซื้อของมาให้แต่จะตามใจถ้าเขาอยากทำอะไรก็โอเคเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เกินเลยมากก็ให้ทำได้เล่นได้ลูกอยากให้ลูกเข้าวงการไหมถ้าถามผมจะให้เขาไปเล่นละครมันเหนื่อยไม่อยากให้ลูกเหนื่อยแบบที่เราเป็นก็อยู่ที่ความสมัครใจเขาดีกว่าสมมุติมีคนติดต่อเข้ามาเราต้องรอให้เขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเขาอยากเล่นเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะไปทำมันคืออะไรมันไม่เหมือนกับไปถ่ายรายการคือมันมีความรับผิดชอบเข้ามาเยอะมันมีเกี่ยวกับคนอื่นมันไม่เหมือนกับการไลฟ์ที่บ้านซึ่งมันค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์อยู่ที่บ้านเวลาแค่10-20 นาทีมันไม่ได้รบกวนสภาพความเป็นอยู่ของเขาแต่ถ้าเกิดไปทำงานไปเล่นละครต้องไปทำอะไรที่จริงจังผมว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาต้องรอให้เขาโตขึ้นจนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้2 ขวบแล้วยังมองไม่ออกว่าใครมีแววไปทางไหนหลายคนชอบบอกว่าน้องพีเล่นได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาแค่เล่นมากกว่าพอถึงเวลาเล่นละครจริงๆมันไม่ใช่แค่มาพูดน่ารักๆต่อหน้ากล้องนิดหน่อยหรอกมันมีความรับผิดชอบมันต้องใช้การเสียสละมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวเด็กนะกับคนที่ดูแลเขาด้วยคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องไปด้วยต้องไปคอยบังคับผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นให้ลูกไปตามสเต็ปเขาดีกว่าเรียนก็เรียนนอกจากว่าเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาอยากจะทดลองเองเราถึงจะให้เขาทำฉายแววนักร้องเหมือนพ่อไหมเขาชอบร้องเพลงเหมือนกันนะน้องพีชอบร้องก็เลยทำให้พี่ทีชอบร้องไปด้วยเขาจะดูการ์ตูนที่มากับเพลงแล้วจะร้องตามก็โอเคนะร้องไม่เพี้ยนหัวเราะแต่เนื้ออาจจะมั่วดำน้ำตอนนี้กำลังจะมีลูกแฝดอีกแล้วเตรียมความพร้อมยังไงเราก็วางแพลนไว้แล้วว่าเราจะเลี้ยงยังไงดีมีคนมาช่วยเลี้ยงไหมลูก2 คนนี้จะนอนกับใคร2 คนนี้ใครจะต้องดูแลถ้าเรื่องความเป็นอยู่เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมันอาจจะวุ่นหน่อยแต่ก็คงมีความสนุกสนานตอนนี้น้องพีเขาก็รู้ว่ากำลังจะมีน้องก็จะบอกเขาว่ามีเบบีในท้องหมามีทำไมถึงอยากมีลูกหลายคนแถมเป็นแฝดทั้ง2 ครั้งผมกับออยมาจากบ้านที่มีลูก4 คนผมเป็นพี่คนโตออยก็เป็นพี่คนโตเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว4 คนมันดูอบอุ่นดีรวมกับพ่อแม่เป็น6มันมีความสุขเราอยากให้ครอบครัวเรามีคนคอยซัพพอร์ตกันภายในครอบครัวอยู่แล้วไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกเลยคุณไม่มีเพื่อนคุณก็มีพี่น้องคอยคิดถึงได้เวลามีคนคอยปรับทุกข์ให้คำปรึกษาภายในครอบครัวก็โอเคแล้วถ้าเรามีครอบครัวที่ใหญ่ระดับหนึ่งมันก็ดีตอนนี้กี่เดือนออยท้องเข้าเดือนที่5แล้วครับเป็นแฝดคู่ชายหญิงใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแฝดหญิงคู่ครับไปรายการ3 แซ่บเขาก็ถามว่าเป็นหญิงชายหรือเปล่าคนเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ไปรายการแฉตอนนั้นกำลังจะ4 เดือนคือเรารู้เพศอยู่แล้วแหละผมกับออยก็คุยกันว่าเราจะบอกเลยดีไหมในรายการก็ยังลังเลอยู่ตกลงว่าจะยังไงทีนี้พี่มดดำเขาถามมาเราก็บอกว่ามีผู้หญิงครับใช้คำว่ามีผู้หญิงครับเขาก็บอกเป็นคู่ชายหญิงหรือเปล่าผมก็เล่นเอ๊ะ
ว่าจะใช่หรือเปล่าเราก็ผิดเองแหละที่เราตอบไม่เคลียร์แล้วพี่มดดำเขาก็สรุปไปแล้วเราจะไปพูดแก้มันก็ผมผิดเองหัวเราะก็แก้ตรงนี้เลยไปสามแซ่บก็แก้แล้วว่าจริงๆเป็นผู้หญิงคู่สองคนครับกลายเป็นชายชายหญิงหญิงคิดภาพมีลูกสาวแฝดไว้ยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าเขาจะน่ารักมากเขาจะติดพ่อมากเขาจะสวีทแต่เราเห็นลูกชายเราก็สวีทเหมือนกันนะอย่างที่ทีเขาจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแตกต่างทำให้รู้สึกว่าสงสัยลูกสาวก็จะประมาณนี้มั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่รักและเอ็นดูชื่นชอบลูกเราอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับบางทีมันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนจะรักและเอ็นดูเขาเยอะเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยครับเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเราอาจจะไม่ได้แชร์เรื่องราวอย่างนี้สำหรับเด็กๆอีก2คนอาจจะแชร์น้อยลงผมว่าผู้ชายกับผู้หญิงมันอาจจะต่างกันนิดนึงในเรื่องการใช้ชีวิตของเด็กๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมในความคิดผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงมันอาจจะมีเวของมันก็ติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ น้ำตาไหลกัดฟันสู้ไม่ตกใจลูกสาวซื้ออพาร์ตเมนต์ที่แคนาดาเซอร์ไพรส์พ่อไม่มีแม่ทำกินข้าวชีวิตลำบากเป็นทั้งยังขายลูกชิ้นจากวันน้ำตาไหลกัดฟันสู้ส่งลูกไปเมืองนอกไม่ตกใจลูกสาวซื้ออพาร์ตเมนต์แคนาดาเซอร์ไพรส์พ่อสุดภูมิใจความสำเร็จลูกสามสาวจะกลับมาดูแลพ่อลูกทุ่งยาใจคนจนไม้พิรมพรเปิดตัวลูกสาวทั้งสามเมแกรมมี่และมิวออกรายการสามแซ่บครั้งแรกเผยเรื่องราวของลูกๆทั้ง3คนได้ดีที่ต่างแดนได้ดั่งใจพ่อที่ทุ่มเทเพื่อลูกลูกสาวเรียนด้านการเงินบริหารธุรกิจคนโตจบและทำงานที่แคนาดาคนรองจบเกียรตินิยมส่วนคนเล็กกำลังเรียนอยู่ยิ่งกว่าดูแลตัวเองได้ลูกสาวซื้ออพาร์ตเมนต์ให้พ่อที่แคนาดาด้วยไม่กล่าวด้วยแววตาปลื้มใจคนโตทำงานเก็บสตางค์พ่อไม่บอกเลยพูดตรงๆว่าลูกสาวค่อนข้างขี้เหนียวซื้ออพาร์ตเมนต์แพลนว่าน้องสาวจะไปเรียนด้วยก่อนหน้านี้ผมไปก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่เมย์เผยว่าเซอร์ไพรส์พ่อไปอีกทีเป็นห้องที่เราซื้อไว้เองไม่ใช่ห้องเดิมที่เช่าที่เขาไปตอนแรกเขาตกใจดีใจไม่รู้ว่าเราซื้อไปแล้วถามเมลูกสาวคนโตขยันมากทำงานทั้งฟูลไทม์พาร์ทไทม์เมกล่าวว่าน้องเขาไปเรียนด้วยก็อยากแบ่งเบาพ่อค่าใช้จ่ายเยอะค่าเรียนเราจ่ายแพงกว่าที่นั่นดับเบิลเท่าตัวเลยอยากช่วยจิปาถะค่ากินค่าอยู่พ่อปลูกฝังความประหยัดเมย์กล่าวว่าเขาจะเล่าความลำบากก่อนเข้าวงการด้านไม่เผยตอนยังไม่เป็นนักร้องไม่มีถ้วยชามกินข้าวถ้วยบะหมี่กินเสร็จก็ล้างเอาไว้ใช้ซื้อโจ๊กมาป้อนลูกก็ใส่ถ้วยพลาสติกนั้นลำบากจริงๆก็ต้องทนเขาก็จะเห็นขายลูกชิ้นปิ้งตรงป้ายรถเมล์เทศกิจมาจับต้องนั่งรถเมล์ตามเมล์ตามพ่อไปตั้งแต่เด็กเห็นส้มตำขายก็พาไปด้วยไหมยังได้เผยเส้นทางฝันอยากเป็นนักร้องเข้ากรุงเทพมหานครมาไม่รู้จะไปเป็นนักร้องยังไงไปทำงานก่อสร้างเป็นรอปภได้ไปเป็นรอปภผับนาซาสเปซี่ดมขยับเป็นเด็กเสิร์ฟวันหนึ่งแขกขอเพลงลูกทุ่งได้ขึ้นไปร้องดีใจมากได้ที่6,000จากนั้นได้ไปขนเครื่องเดินสายคอนเสิร์ตให้คุณใหม่เจริญปุระได้ไปทำเดโม2เพลงไปช่วยร้านอาหารอาจารย์ที่ทำลูกทุ่ง2ปีกลับไปบวช15วันกลับมาร้านปิดหางานใหม่ไปตักน้ำแข็งโรงแรมนารายเป็นผู้จัดการบาร์ร้านปิดอีกหางานอีกไปเป็นเด็กวิ่งแผ่นดิสร้านคาราโอเกะแล้วทำในห้องน้ำได้ทิปเยอะ
ร้านปิดอีกท้อเลยทำรถเข็นขายลาบส้มตำตอนนั้นมีลูกมีแฟนตั้งแต่โรงแรมนารายเห็นประกาศแกรมมี่จะทำลูกทุ่งเอาเดโมไปฝากแล้วไปดูนักร้องที่มาสกรีนเทสเลยได้ร้องด้วยจากนั้นผู้ใหญ่แกรมมี่โทรตามพี่เต๋อเรวัตฟังเดโมเลือกให้มาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องแกรมมี่จากวันที่เข้ากรุงเทพมหานครกว่าจะได้เซ็นสัญญา 4-5 ปีถามว่าเคยมีพระที่อยุธยาทักด้วยลูกทุ่งขวัญใจผู้ใช้แรงงานกล่าวว่าตอนนั้นใหม่พาคณะไปไหว้พระที่นับถือพระท่านทักที่เดินมาด้วยกันหมดจะมีคนหนึ่งที่ดังมากเราก็มองคุณใหม่เป็นนักร้องอยู่คนเดียวแต่ท่านก็บอกว่าเป็นผู้ชายนะวันนี้ลูกสาวได้ดีภูมิใจไหมไม่บอกเลยว่าภูมิใจมากตั้งแต่ลูกคนโตคนที่สองตัดสินใจเรียนต่างประเทศก็บอกว่าถ้าไปมีสองทางเลือกไปแล้วถ้าอดทนอยู่ได้เรียนได้พ่อจะกัดฟันหาเงินส่งให้เรียนแต่ถ้าไปอยู่ไม่ได้กลับมาบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ที่จะไปอีกแล้วพ่อไม่มีตังจะส่งให้เรียนหลายรอบครั้งนี้ครั้งเดียวที่จะพิสูจน์ก็เดินทางกันเองสองพี่น้องขึ้นเครื่องบินผมส่งแค่สุวรรณภูมิผมน้ำตาไหลแต่หันหลังให้ลูกไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตารายการมีเซอร์ไพรส์ให้ซ้ำว่าที่ลูกเขยเข้ามาร่วมในรายการไม่ฝากซ้ำว่าที่ลูกเขยแฟนหนุ่มของเมย์และลูกสาวว่าแต่งงานแล้วดูแลกันถูกผิดรับผิดชอบร่วมกันโดยซ้ำได้รับปากกว่าที่พ่อตาว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะพยายามดูแลเมย์ให้ดีก่อนลูกสาวทั้งสามจะพูดถึงพ่อโดยเมย์ห่วงสุขภาพพ่ออยากให้พักผ่อนบ้างเห็นตากแดดตากฝนทำงานตลอดเวลาส่วนมิวบอกว่าหนูเรียนจบจะกลับมาช่วยธุรกิจลูกสาวคนเล็กจะกลับมาด้านแกรมมี่เผยว่าภูมิใจลูกทุกคนภูมิใจที่พ่อทำงานสู้มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกโชคดีที่มีพ่อคอยดูแลและเราก็อยากกลับมาดูแลพ่อThank you.